สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วกับเครื่องฉีดน้ำราคาประหยัดแต่เพื่อนๆอยากได้สเปคสูงๆดีๆทนๆใช้งานถึกๆเลยมีไหมวันนี้ครับกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถึกและทนราคาไม่แพงสเปคดีที่สุดในตลาดตอนนี้กับ Flow Energy รุ่น B1 ตัวนี้เลยคือปกติตัวเก่าที่เคยรีวิวที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันเป็นเครื่องฉีดน้ำที่เหมาะกับการใช้งานในบ้านไม่เหมาะกับการใช้งานหนักนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยอยากแบบได้ดีๆเลยใช้งานเยอะมากใช้งานหนักมากนะครับใช้หลายอย่างใช้ตลอดเวลาใช้ยาวๆแบบไม่ต้องพักได้ไหมวันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่สเปคดีมากโดยเฉพาะวัสดุในการผลิตนะครับของบริษัท Flow Energy นะครับรุ่น B1อ๋อเพื่อนๆที่ดูวิดีโอยังไม่ทันจบแต่อยากได้แล้วสามารถกดไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับโอเคครับเราก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็ข้างในก็มีคู่มือมานะครับเดี๋ยวแกะทั้งตัวก่อนนี่นะครับนี่ก็คือจะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับตัวนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีตัวสายปลดเร็วนะครับตัวปลดเร็วมาให้นะครับมีตัวสำหรับดูดน้ำนะแปลว่าตัวนี้นี่สามารถแบบดูดน้ำจากถังก็ได้มีสายยางแรงดันสูงมาให้1เส้นนะครับมีสายน้ำสายท่อน้ำทั่วไปนะครับมาให้1เส้นนะแล้วก็มีปืนหุ้ยโอ้ปืนงานดีมากอ่ะโอ้อยากจะให้ดูครับงานปืนดีมากแล้วก็ตัวเขาเรียกตัวปลดเร็วใช่ไหมคลิปเปอร์ปลดเร็วเนี่ยเป็นทองเหลืองมาให้เลยนะครับจากในกล่องนะแล้วก็ปืนค่อนข้างคือผมชอบไซส์ปืนมากเลยเพราะว่ามันดูแบบเล็กกระทัดรัดนะครับน่าใช้มากซึ่งในกล่องนะครับเขาก็จะแถมปลั๊กกันไฟดูดมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าหลายคนกลัวว่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบนี้มีน้ำนะครับแล้วจะโดนไฟช็อตหรือเปล่านะบ้านใครเนี่ยมีสายกราวนะครับก็ต่อกราวแบบนี้ได้เลยนะแต่บ้านใครเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีผมบอกเลยไม่มีสายกราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลั๊กตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายกราวนะแล้วก็เขาจะมีสวิตช์ตรงนี้ครับเป็นสวิตช์ทิปครับเกิดไฟรั่วไฟช็อตขึ้นมานะครับเราจะไม่โดนช็อตครับปลอดภัยมากๆคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะครับดีไซน์ให้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานของช่างนะครับหรือคนที่เอาไปใช้เชิงประกอบธุรกิจนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจะให้ดูนะครับขนาดตัวข้อต่อตรงนี้นะครับก็ยังเป็นข้อต่อทองเหลืองเลยนะครับซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มียี่ห้อไหนให้มาแบบนี้นะด้านหน้าตัวเครื่องนะครับมีตัวปรับเพรสเชอร์นะครับแรงดันน้ำมาให้นะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยแรงดันน้ำที่ให้เนี่ยคงที่มากๆโดยการปรับแรงดันน้ำนะครับปรับได้ตั้งแต่ต่ำสุดเนี่ย30 บาร์นะครับจนสูงสุดนะครับรองรับได้ถึง150 บาร์แล้วรู้ไหมครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Flow Energy รุ่น B1 เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องแบบทนๆได้เลย5 ชั่วโมงไม่ต้องพักคือจะบอกว่าเหตุผลที่มันทนมากๆนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเขาเป็นแบบอาบวานิชนะครับเป็นเกรด 3A นะแล้วก็ตัวแคปหน้าเครื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นทองแดงกันสนิมที่อยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันทนทานมากๆแล้วคือจะบอกว่ามันมีระบบเซฟตี้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีการกันโอเวอร์โหลด2 ชั้นนะครับตัวแรกเนี่ยจะอยู่ด้านในมอเตอร์นะสำหรับป้องกันเวลาที่เราใช้งานหนักๆแล้วมอเตอร์อุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะติดตั้งอยู่ด้านนอกนะครับเป็นตัวตัดกระแสไฟนะครับเมื่อกระแสไฟสูงเกินไปแล้วก็สเปคเครื่องตัวนี้นะครับกินกระแสไฟอยู่ที่ 1,500 วัตต์ครับแล้วก็โฟลว์น้ำนะครับ7 ลิตรต่อนาทีและสำหรับเพื่อนๆที่สั่นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Flow Energy รุ่น B1 นะครับจริงๆแล้วเขาจะมีอยู่2 ฟังก์ชันนะคือตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีสายควิกกับปลั๊กกันไฟดูดมาให้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เหมือนที่ผมรีวิวแบบนี้เลยนะให้สั่งจากลิงก์ใต้วิดีโอนะครับจะเป็นรุ่น B1 Extra นะครับมาพร้อมกับตัวข้อต่อถอดเนลทองเหลืองแบบนี้นะครับและก็ปลั๊กกันไฟดูดแบบนี้ครับจะคล้ายๆกับตัวกันไฟดูดที่เครื่องทำน้ำร้อนตามบ้านนะครับแบบไฟฟ้านะก็จะมีตัวเทสอย่างเงี้ยนี่ครับก็จะตัดไฟอย่างนี้ได้นะก็เอามาติดก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ฟัก3 ขานะครับเราก็เอามาเสียบอย่างนี้ได้เลยลองมาเทสนะครับผมเปิดเบาสุดเลยนะที่30 บาร์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่แรงดันอยู่ประมาณ30 บาร์นะครับก็ดูจากเกจนะโดยประมาณนะนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับกดแช่ยาวๆนะครับแรงดันก็จะคงที่นะครับทีนี้เราลองเปิดแม็กเลยนะครับ150 บาร์
อันนี้ผมเปิดอยู่ที่150บาร์นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเปิดไปได้ไกลกว่านั้นอ่ะผมจะบอกว่านี่นะเขาแนะนำที่150บาร์นะแต่ผมดันขึ้นไปนะครับ200บาร์เนี่ยครับมันสามารถดันโอเวอร์ไปได้ถึงประมาณ210บาร์นะครับแต่ว่าเราทำตามที่เขาแนะนำดีกว่านะครับเพราะนั้นเราปรับตั้งกลับไปนะครับที่ประมาณ150บาร์ของเราคือถ้าจะให้เทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวที่ผมมีอยู่นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันเบากว่าครับตัวปืนนี่คือเบามากเลยนะถือฉีดได้แบบไม่เมื่อยเลยแล้วก็สายเนี่ยน้ำหนักเบาครับถึงสายจะเป็น10เมตรแต่ก็เป็น10เมตรที่น้ำหนักเบามากๆฉีดน้ำได้ไกลแค่ไหนล่ะครับมาดูกันนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่150บาร์นะครับครับระยะฉีดน้ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6เมตร7เมตรนะแล้วก็หัวนะหัวก็ปรับได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นฝอยละเอียดครับแล้วก็ออกวงกว้างครับเวลาปรับหัววงกว้างเนี่ยก็ได้อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่คิดจะซื้อไปล้างรถนะครับเขาไม่มีกระป๋องโฟมมาให้ครับกระป๋องโฟมและออปชันอื่นๆนะครับเราจะต้องซื้อเพิ่มนะก็อย่างที่บอกนะแนะนำนะครับสำหรับช่างที่จะเอาไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปล้างรถอย่าลืมนะครับว่าไม่มีกระป๋องโฟมมาทดสอบการใช้งานนะครับในเชิงช่างแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็ใช้ล้างกำแพงล้างพวกตะคราบตะไคร่นะครับมาทดสอบล้างคราบตะไคร่กันดูเลยครับและแน่นอนครับงานล้างรถก็ต้องใช้ได้ครับเรามาดูนะครับกับระบบการจุ่มน้ำในถังดูบ้างนะครับว่าแรงดันจะคงที่ไหมจะบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยพอใช้น้ำระบบจุ่มนะครับแรงดันจะตกนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูครับตัวนี้ว่าแรงดันจะตกหรือเปล่าเข็มแรงดันไม่มีตกเลยนะครับส่วนเสียงของเครื่องก็ประมาณนี้นะครับไม่ดังมากนะถือว่าเทียบเดียวเลยแหละแล้วก็สำคัญมากนะครับผู้ผลิตเขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่าอย่าปรับแรงดันน้ำต่ำกว่า30บาร์นะครับเพราะว่าระบบเครื่องมันจะไม่ตัดนะแล้วก็การปรับแรงดันน้ำเกิน150บาร์ก็ไม่เหมาะสมเช่นกันนะครับอันนี้ผมทดลองรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Flow Energy รุ่น B1 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะซื้อใช้ในบ้านเราก็เลือกให้เหมาะนะครับตัวนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะใช้งานต่อเนื่องแบบยาวๆที่สำคัญคือประหยัดไฟนะครับเพราะกินไฟแค่ 1,500 วัตต์เท่านั้นเองส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับอย่างที่บอกเสมอนะครับว่าราคาของเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และอย่าลืมติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์จะบอกว่าชอบมากเลยใส่ควิกเนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยทำเก็บง่ายไม่เกะกะพื้นที่ด้วย